สวัสดีครับผมย่ำยุทธสุทธิฉายาครับผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยครับตอนนี้รายงานจากแยกนางเลิ้งครับแยกนางเลิ้งตัดกับถนนนครสวรรค์นะครับขณะนี้ทางผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากการชุมนุมที่พม.นะครับได้เดินทางเข้ามาสมทบเพื่อจะมาร่วมกับทางผู้ชุมนุมจากอำเภอจะนะนะครับที่มาชุมนุมอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับซึ่งเดิมทีนะครับแนวรั้วจุดที่ผมแพนกล้องให้ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับเดิมจะมีแนวรั้วกั้นอยู่นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทางผู้ชุมนุมจากพม.และราชดำเนินเนี่ยจะเดินทางมาสมทบเนี่ยก็มีแนวรั้วอยู่บริเวณนี้นะครับตรงสี่แยกนางเลิ้งนะครับอย่าเพิ่งไปรอมวลชนก่อนตอนนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะยังวุ่นวายสับสนนะครับเพราะว่าตอนนี้รั้วที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็ถูกทางผู้ชุมนุมรื้อออกไปนะครับระหว่างที่มีการเจรจากันอยู่ตอนนี้นะครับผู้ชุมนุมได้ยึดรั้วแล้วก็ตั้งแนวป้องกันเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับบริเวณถนนนครสวรรค์นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นทางกลุ่มกาดนะครับตั้งรั้วเพื่อตั้งแนวป้องกันตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับที่จะแพนกล้องให้ดูนะครับเรารอไปอย่างเดียวนะเขาสั่งดันเยอะค่อยดันเดินก็จะมีประมาณ300คนนะครับถ้าดูจากตาเปล่านะครับก็ตอนนี้นะครับทางกาดนะครับก็เมื่อประมาณ10นาทีแล้วนะครับกลุ่มกาดได้ไปปิดถนนแยกยมราชนะครับประมาณ500เมตรจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ทางผู้ชุมนุมแล้วก็กาดนะครับเหมือนจะกำลังตั้งแนวรั้วนะครับตอนนี้กาดอาชีวะนะครับกาดอาชีวะตะโกนสั่งกันนะครับให้ตั้งแนวรั้วตั้งแนวป้องกันนะครับเดิมทีนะครับก่อนหน้านี้นะครับยังเป็นการชุมนุมของชาวอำเภอจะนะที่อยู่ด้านในนะครับการชุมนุมยังคงเงียบๆอยู่นะครับจนกระทั่งมีช่วงแรกนะครับมีกระแสข่าวว่าจะมีการสลายการชุมนุมของชาวจะนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับชาวอำเภอจะนะแต่ว่าพอมีข่าวนะครับก็มีมวลชนมาสมทบนะครับซึ่งภาพที่เห็นก็คือที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือมวลชนตามมาสมทบแล้วก็เดิมทีมีตำรวจตั้งแนวรั้วอยู่ข้างหน้านะครับประมาณจุดที่ตรงนั้นนะครับจุดที่ยืนกันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รื้อไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะครับทางตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับก็สวมใส่อุปกรณ์เต็มตัวนะครับก็มีกระบองแล้วก็มีหมวกกันจราจรนะครับแล้วก็มีโล่นะครับแล้วก็สนับแข้งสนับแขนตอนนี้ก็ยังประจันหน้ากันอยู่นะครับยังไม่มีเหตุรุนแรงยังไม่มีเหตุปะทะนะครับสำหรับการชุมนุมของชาวอำเภอจะนะนะครับเป็นการมาชุมนุมเพื่อคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะนะครับที่จะมีการ เปลี่ยนผังเมืองในพื้นที่นะครับให้มีเขตอุตสาหกรรมสีม่วงนะครับซึ่งเดิมทีจะมีแต่อันนี้จากการพูดคุยจากกับทางแกนนำกับผู้ประสานงานกลุ่มจนารักถิ่นมานะครับก็จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสีม่วงนะครับที่จะไปลงทำให้เกิดความกังวลในหมู่ชาวบ้านนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายฐานทรัพยากรในพื้นที่นะครับจึงได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อตั้งใจว่าจะมาแสดงจุดยืนการคัดค้านแล้วก็ขอให้ถอนการเปลี่ยนผังเมืองไปก่อนนะครับซึ่งการชุมนุมของชาวบ้านอำเภอจะนะเนี่ยตอนนี้ก็มีการตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็เตรียมตัวพำนักนะครับเหมือนจะเป็นการชุมนุมค้างคืนนะครับก็ไปใกล้ทำเนียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือเชิงสะพานชมัยมรุเชษนะครับที่มีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามนะครับวางกั้นอยู่ก็อยู่ตรงนั้นกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับก็ห่างมาจากสะพานชมัยมรุเชษประมาณ 600-700 เมตรได้ครับก็ยังไม่มีความแน่นอนนะครับยังเป็นภาพของการก่อตัวของอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เดิมทีวันนี้นะครับมีการชุมนุมมีการนัดทำกิจกรรมผมพูดอย่างนี้มีการนัดทำกิจกรรมประมาณ3ที่นะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าไม่นับจะนะแล้วก็ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือที่หน้าองค์การสหประชาชาติในตอนเช้านะครับที่กลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยเดินทางเข้าพบกับผู้แทนของสำนักงานข้าราชการแห่งสหประชาชาตินะครับเพื่อเรียกร้องให้กดดันรัฐบาลไทยให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จัดคู่ขนานกันไปก็มีการชุมนุมของที่อนุสรณ์34ตุลานะครับก็เป็นม็อบเฟสนะครับมาในธีมการยกเลิก112เหมือนกันนะครับตอนนี้ด้านหลังผมการเริ่มฟอร์มแถวกันแล้วครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับของความชุลมุนตรงนี้ด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับภาคีการ์ดนะครับเริ่มตั้งแถวกันนะครับแล้วก็หลังจากนอกจากม็อบเฟสแล้วนะครับก็มีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีคุณบรรพตนะครับแล้วก็เครือข่ายผู้พิการนะครับออกไปชุมนุมนะครับเรียกร้องสิทธิของคนพิการโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานนะครับก็จัดในช่วงเย็นๆนะครับถึงประมาณ20 ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งมวลชนที่เสร็จจากม็อบเฟสแล้วเนี่ยก็ได้รายงานมาว่าไปสมทบที่ทางพม.นะครับหลังจากนั้นทางเมื่อเสร็จทางพม.แล้วเนี่ยก็มาสมทบทางนี้นะครับที่แยกนางเลิ้งนะครับเพื่อมาร่วมชุมนุมกับชาวอำเภอจะนะนะครับผมคุยกับทางผู้ประสานงานกลุ่มจะนะรักถิ่นมาประมาณ30นาทีที่แล้วนะครับยังไม่ทันได้เรียบเรียงเนื้อความอะไรนะครับก็มีการประจันหน้ากันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นข้อมูลก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันก็คือว่าผมถามเข้าไปว่าถ้ามีการมาสมทบเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับถ้ามีมวลชนจากที่อื่นมาสมทบเขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีที่ประชาชนจะมาช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพียงแต่ว่าการชุมนุมของทางจะนะนะครับเป็นเรื่องของการพิทักษ์ฐานทรัพยากรนะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าการตั้งพื้นที่ตรงนี้นะครับจะนำไปสู่อะไรต่อไปทางด้านหน้านะครับที่ผมแพนกล้องไปนะครับสุดทางจะเห็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับตรงนั้นเป็นสะพานชมัยมรุเชษนะครับก็ถ้าถึงสะพานเนี่ยจะมีคอนเทนเนอร์อยู่ตรงนั้นเป็นจุดที่ชาวบ้านอำเภอจะนะกำลังตั้งเต็นท์นะครับอยู่นะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับจะเป็นทางมุ่งหน้าไปสู่กองทัพภาคที่1นะครับบริเวณนั้นเนี่ยพอมีข่าวเรื่องของการจะมาสมทบกันเนี่ยก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับไปปิดถนนฝั่งทางนั้นเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมพาลองเดินดูก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ด้านหน้านะครับที่เป็นแนวรั้ว ระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เท่าที่เห็นตอนนี้ก็ดูเดือดน้อยลงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ยังมีความชุลมุนแล้วก็พยายามจัดตั้งพื้นที่กันอยู่นะครับตอนนี้ก็นะครับผู้สื่อข่าวก็มากันเยอะกว่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับรถเครื่องเสียงของทางผู้ชุมนุมจากทางราชดำเนินนะครับไม่แน่ใจคันนี้เหมือนจะเห็นที่ทาง UN ด้วยนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้รถเครื่องเสียงนะครับมาถึงแล้วนะครับข้างบนเป็นไผ่ดาวดินนะครับเลตตี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับมองหน้าไม่ชัดครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมจากทางพม.นะครับได้มาสมทบแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ทางกาดนะครับได้กรุยทางดึงรั้วที่ปิดกั้นเอาไว้ออกไปแล้วนะครับตอนนี้ทางผู้ชุมนุมจากทางพม.ได้มาถึงแล้วจำนวนถ้ารวมกาดรวมคนด้วยนะครับมีวิวแชร์มาด้วยนะครับอันนี้จำได้นะครับมาจากทางพม.นะครับวิวแชร์นี้ก็ถ้าดูจากตาเปล่านะครับน่าจะประมาณถ้ารวมกาดด้วยก็คงจะประมาณ700คนได้นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับก็ยาวมานะครับมีผู้ชุมนุมที่ติดประเด็นอื่นมาด้วยนะครับก็เป็นธรรมชาติของการชุมนุมของประชาชนในรอบนี้นะครับที่แต่ละคนก็แบกประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารมาด้วยนะครับนอกจากประเด็นใหญ่ของทางเวทีหลักนะครับชุดนอนก็มานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงจุดที่ชาวบ้านจากอำเภอจะนะมานะครับ700 เมตรครับไกลเหมือนกันครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ประชาไทยนะครับรายงานข่าวจากบริเวณถนนพิษณุโลกนะครับตัดกับถนนนครสวรรค์นะครับหรือที่เรียกกันว่าแยกนางเลิงนะครับที่กรุงเทพมหานครเดิมทีนะครับมีการชุมนุมของชาวบ้านจากอำเภอจะนะนะครับที่มาคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะอยู่ที่เชิงสะพานชมัยมรุเชษนะครับประมาณ500เมตรจากที่ผมยืนอยู่นะครับเขาตั้งใจจะมากันที่ทำเนียบรัฐบาลครับแต่ว่ามีคอนเทนเนอร์มาปิดเอาไว้นะครับจึงชุมนุมกันอยู่ที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็พอช่วงค่ำเนี่ยครับก็หลังจากมีกระแสว่าจะมีการสลายนะครับก็มีสื่อมวลชนมารอทำข่าวนะครับซึ่งก็พบว่าก็สถานการณ์ก็ดูคลี่คลายนะครับชาวบ้านก็ตั้งเต็นท์ตั้งอะไรกันแล้วก็มีการเข้ามาเหตุการณ์ก็มาประทุอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่ผู้ชุมนุมจากราชดำเนินนะครับจากม็อบเฟสแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาสมทบนะครับมาให้กำลังใจชาวบ้านนะครับก็มาพบกับแนวป้องกันของตำรวจนะครับแล้วก็ระหว่างที่ยังมีการเจรจานะครับก็มีการดึงรั้วนะครับแล้วก็ตั้งแนวกาดก็นำรั้วไปตั้งแนวใหม่แล้วก็ผู้ชุมนุมจากทางพม.นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มาถึงนะครับแล้วก็กำลังไปสมทบนะครับก็มีไผ่ดาวดินนะครับตี้นะครับอยู่บนรถครับ CIA นะครับก็เข้ามาตั้งแต่ช่วงที่รั้วถูกรื้อไปใหม่ๆนะครับก็ร้านอาหารร้านค้าอะไรก็เข้ามานะครับ พี่น้องส่วนมากที่จากจะนะนะครับที่มาชุมนุมก็เป็นมุสลิมนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีการละหมาดอีซาไปแล้วนะครับช่วงประมาณ1 ทุ่มรถห้องน้ำนะครับรถห้องน้ำเข้ามาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่มาชุมนุมตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบก็เมื่อมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ปิดนะครับไม่ได้ทำการนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็สถานที่บริเวณนี้ก็ไม่ได้เปิดทำการครับอันนี้เป็นความเห็นของผู้สื่อข่าวนะครับก็คือจุดที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตั้งตามที่ประกาศเอาไว้เมื่อช่วงเช้านะครับเป็นประกาศลงชื่อโดยพลตำรวจเอกทวีสายสืบนะครับก็มีการปิดประมาณ7จุดนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าจุดไหนบ้างก็จะมีนี่ครับจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ถนนราชดำเนินนอกบริเวณ UN นะครับทางเข้าทำเนียบรัฐบาลอีกทางหนึ่งนะครับก็ถูกปิดนะครับเมื่อช่วงบ่ายก็มีการปะทะคารมแล้วก็ดันกันนิดหน่อยนะครับจากระหว่างกลุ่มกาดวีโวที่กำลังพยายามจะไปตัดลวดรั้วลวดหนามที่ไปขวางทางชาวบ้านในการสัญจรนะครับก็มีการปะทะแล้วก็ผลักดันกับทางตำรวจอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่จะคลี่คลายกันไปครับตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าพื้นที่บริเวณนั้นเปิดให้สัญจรหรือเปล่าเพราะว่าการปิดด้วยคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยครับทำให้ผู้คนบริเวณนี้นะครับได้รับความลำบากในการสัญจรมากนะครับจากการสอบถามของผู้สื่อข่าวประชาไทยในช่วงบ่ายเนี่ยก็พบว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทราบว่ามีการปิดถนนล่วงหน้านะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้านะครับของที่ซื้อมาเตรียมขายก่อนก็ไม่สามารถขายได้เพราะว่าพอปิดอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีคนสัญจรแล้วครับบรรยากาศก็พอมีคอนเทนเนอร์นะครับมาตั้งบนถนนอย่างนี้รั้วลวดหนามนะครับรั้วหีบเพลงนะครับก็ทำให้เกิดความตึงเครียดนะครับสภาพแวดล้อมก็ไม่เอื้อกับการทำมาค้าขายนะครับพอมีสภาพอย่างนี้นะครับการตั้งตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามนะครับตอนนี้ผมอยู่แยกพันธิเชยการนะครับตอนนี้ทางน่าจะกลุ่มชาวตัวแทนชาวบ้านกำลังปราศัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดกันเลยนะครับจากความชุลมุนเมื่อครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการปราศัยทางนู้นก่อนนะครับข้อรายการที่จะบอกกับรัฐบาลว่าพวกเราเนี่ยเด็กๆครับตรงนี้นะครับก็ป้ายนะครับหยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะนะครับเป็นติดกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับนี่ก็นะครับเป็นชาวบ้านนะครับที่เดินทางขึ้นมานะครับจากอำเภอจะนะนะครับทางเดินทางไกลนะครับจากภาคใต้ก็ลุกจากขยับขึ้นไปก็จะเห็นนะครับผมสั้นด้านหน้านะครับน้องมิเชลนะครับจากกลุ่มลูกพ่อขุนไม่รับเผด็จการนะครับจำชื่อเต็มไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้พี่น้องชาวจะนะนะครับถูกเชิญชวนให้ไปข้างหน้านะครับขอบคุณพี่น้องชาวทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบใจลูกๆและน้องๆที่นี่ทุกคนนะครับที่หาต้นเสียงอยู่ครับชาวบ้านมาเยี่ยมพวกเราหาต้นเสียงอยู่นะครับสักครู่นะครับพวกเราเนี่ยมาจากอำเภอจะนะมาเพื่อหยุดนิคมอุตสาหกรรมทำไมต้องหยุดนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราพี่น้องชาวจะนะก็คือคุณรุ่งเรืองนะครับผู้ประสานงานกลุ่มจะนะรักถิ่นนะครับแต่ละอย่างในการจัดการทำนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย เขาไม่ฟังเสียงพวกเราชาวชนะเลยพวกเราชาวชนะเนี่ยอุตส่าห์ยื่นหนังสือตั้งแต่จากศาลากลางจังหวัดทุกหน่วยงานแต่ปรากฏว่าพี่น้องชนะของเราเนี่ยถูกหลอกเรื่อยมาถูกหลอกสารพัดปรากฏว่าที่เรายื่นหนังสือไปเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์เขาไม่ฟังเสียงของพี่น้องของเราเลยถ้าลูกๆเห็นจะเห็นว่าพี่น้องของเราเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงทำไมนะครับทำไมต้องเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายเนี่ยตอนนี้เขาออกทะเลเขาหาปลาเขาต้องรับผิดชอบภาระครอบครัวจึงส่งผู้หญิงมาซึ่งออกทะเลไม่ได้บอกกับเมียของเขาว่าบอกกับผู้หญิงว่าให้คุณไปทำหน้าที่เพื่อปกป้องบ้านเกิดและก็ไปบอกกับรัฐบาลประยุทธ์ว่าให้คุณเนี่ยหยุดดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะทำไมต้องหยุดครับพวกเราชาวชนะเนี่ยไม่เคยที่จะคิดทวงความเจริญหรือว่าขัดขวางการพัฒนาแต่ที่เราขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเห็นว่าการทำแต่ละขั้นตอนของนิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยมันผิดเพี้ยนและก็ผิดเบี้ยวไม่สร้างความเป็นธรรมให้กับพวกเราชาวชนะพวกเรายื่นมาทั้งหมดเลยครับหนังสือแต่เรามาประชุมและก็คิดกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นมาที่ศูนย์กลางก็คือกรุงเทพมาบอกให้รัฐบาลรู้ว่าคุณนั่งในห้องแอร์แล้วตัดสินใจอะไรไปเนี่ยคุณไม่เคยฟังเสียงของพวกเราเลยแต่คุณฟังเสียงเฉพาะคนที่รายงานเป็นตัวหนังสือให้คุณก็ไปเชื่อเขาหมดพวกเราชาวคณะก็เลยขึ้นมาบอกด้วยตัวเองครับแล้วผมก็ภูมิใจและก็ดีใจและก็ขอขอบคุณลูกๆหลานๆที่มาเยี่ยมและก็ให้กำลังใจพวกเราชาวชนะขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆครับและต่อไปก็จะให้กับสแกนอธิบายที่บนรถเครื่องเสียงนะครับครับขอบคุณมากครับรถเครื่องเสียงนะครับตอนนี้บางแกนะครับอีกหนึ่งในแกนนำนะครับกำลังปราศัยรถเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางไปให้ได้นะครับในนามอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่มาเยี่ยมพวกเราจากจังหวัดสงขลาจากชนะครับวันนี้นะครับถ้าเราไม่เดือดร้อนจริงๆเราไม่มาหรอกครับกรุงเทพเรารู้ว่าขณะนี้ประเทศนี้มันไม่ปกติอีกแล้วนะครับสิ่งที่พวกเรากำลังได้รับผลกระทบก็คือโครงการที่เป็นผลพวงมาจากรัฐบาลยุคคสช.ครับถ้าใครไม่เคยติดตามข่าวนะครับพี่น้องชนะที่มาณวันนี้ถึงจะมากันแค่50คนแต่มาจาก3ตำบลในอำเภอชนะที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลพี่น้องวันนี้นะครับกำลังจะถูกลุกคืบด้วยนี่คืออุตสาหกรรมชนะจำนวน16,000กว่าไร่นะครับแพทย์กระดูกที่อยู่ที่ทำจริงแล้วนะครับนี่คือผลทางสุดท้ายนะครับการไม่ออกมาในวันนี้นั่นหมายถึงว่าแค่ครึ่งปีใหม่พี่น้องว่าอาจจะได้มีที่อยู่เยอะนะครับนี่คือผลสำคัญเราจึงคิดว่าการออกมาของนักร้องนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่กำลังสู้อยู่ในวันนี้เป็นเรื่องเดียวกันแน่นอนใช่ไหมครับสิ่งที่พวกเรากำลังเจอสิ่งที่เด็กๆที่นี่กำลังพูดคือเรื่องเดียวกันแน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมของการเมืองในประเทศนี้คือความบิดเบี้ยวของการเมืองในประเทศนี้นะครับไม่เคยภาษาการชนะเป็นโครงการที่อ้างว่าจะไปสร้างความเจริญให้กับคนจังหวัดสงขลานะครับจะไปจัดการความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่กำลังเอาแผ่นดินกับชนชนะจำนวนสามตำบลนะครับเกือบ20,000 ไร่ใส่ทานให้กับบริษัททีพีไอก็คือคุณประชัยเลือกไพรัตน์และรู้ไหมครับว่าบริษัทนี้กับกระตุ้นตังโอชาเขาเป็นอะไรกันรู้ไหมครับตอนรัฐบาลชุดนี้ในนามของพรรคพลังประชารัฐบริษัทนี้ได้บริจาคเงินไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทเพื่อไปซื้อเสียงใช่ไหมและนี่คือผลตอบแทนนะครับก็คือการตอบแทนบุญคุณโดยการยกแผ่นดินของพี่น้องชนะเกือบ20,000 ไร่ให้กับบริษัทพวกนี้นะครับและก็ให้สบต.ซึ่งก็คือเป็นหน่วยงานความมั่นคงในภาคใต้ที่จัดการความขัดแย้งไม่เคยได้เลยนะครับเข้าไปควบคุมโครงการนี้เองทั้งหมดนะครับนี่คือชะตากรรมของคนชนะที่ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยในช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมานะครับและนั่นคือผลสำคัญที่ทำให้พี่น้องชนะจะต้องมาที่นี่ในวันนี้นะครับตอนเรามาเราไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่แบบนี้เราเพื่อนของสมานนะครับที่ช่วยประเทศที่ทำเรื่องรัฐบาลไปได้เลยครับแต่เมื่อเขาตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ที่เราจะเล่าก็ประกาศว่าเราก็จะมาตรงนี้จนกว่าจะรู้เรื่องนะครับที่เราจะเล่ามาว่าที่คนเราเรียนกันว่าถ้าเราไม่ได้คำตอบจากรัฐบาลว่าสิ่งเป็นอะไรพี่น้องจะไม่กลับบ้านครับถ้าใครอยากจะมาดูกับพี่น้องเชิญเลยครับหลังจากนี้อยากจะมาด้วยกันนะครับอยากจะมาด้วยครับเราอยู่เพื่อปกป้องรักษาทะเลนะครับอยู่เพื่อปกป้องชุมชนชาวประมงพื้นบ้านนะครับสารตำบลนะครับส่วนที่เราเรียกร้องไม่มีอะไรมากเลยครับเราเรียกร้องให้รัฐบาลยึดโครงการนี้ถ้าเกิดคุณจะทำใหม่ฟังนะพี่น้องทุกคนนะใครมาชาวชนะในวันนี้นะครับเราขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาที่นี่พี่ตำรวจนะครับพี่ตำรวจใช้ตังเงินล่าเพื่อเด็กๆนักศึกษาทุกคนที่มาที่นี่จะมาเรื่องกับพี่น้องชนะบุกไปทำเรื่องครับน้องๆครับรถเรือเดินไปทุกบ่ายรถเรือเดินไปทุกบ่ายนะครับผมบอกกับตำรวจว่าไม่ต้องห่วงเด็กๆที่มาที่นี่เขาจะนั่งสบายเหมือนกันใช่ไหมเขาแค่มาถามว่าชาวบ้านที่มาที่นี่เขามาด้วยผลอะไรใช่ไหมนะครับแค่นี้เองไม่ได้เลยมากวันนี้นะครับคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีการปิดกั้นนะครับไม่มีการปิดถนนก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเลยนะครับพวกเราก็จะเดินกันได้อย่างสงบนะครับมาคุยกับพี่น้องที่กินข้าวมาทานกินข้าวก็กินข้าวด้วยกันไม่ได้มีอะไรมากเลยใช่ไหมครับนะครับเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นความกังวลเกินนะครับสามพี่ตำรวจผมก็บอกว่าผมรับประกันว่าวันนี้เด็กๆแค่จะมาเยี่ยมพี่น้องที่ชนะใช่หรือไม่ครับมาดิครับนะครับที่นั่นเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับเท่านั้นถือว่าแล้วใครสนใจนะครับจะพูดคุยไปถามรายละเอียดนะครับตัวต่อตัวคุยกับพี่น้องเราได้นะครับว่าทำไมถึงมาที่นี่มาได้เป็นยังไงนะครับปกตินะครับการมากรุงเทพของพี่น้องนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับปกติถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มานะครับถ้าไม่มีลูกหลานมาที่นี่ก็อาจจะไม่เคยมาก็ผู้ทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับยืนยันนะครับยืนยันว่าวันนี้พี่น้องจะปักหลักอยู่ที่นี่นะครับจะปักหลักอยู่ที่นี่เป็นกว่าจะได้คำตอบนะครับถ้าไม่ได้คำตอบพี่น้องจะไม่กลับบ้านนะครับเราจะประกาศยืนยันกันแบบนี้นะครับที่เหลือก็ให้พวกเราช่วยติดตามช่วยสื่อสารเรื่องราวของพี่น้องชนะนะครับให้สังคมได้รับรู้ให้รัฐบาลได้รับรู้นะครับและก็ให้เราให้พี่น้องนะครับที่กำลังจะได้รับผลกระทบนะครับโดยรวมนะครับในพื้นที่ของอำเภอชนะจังหวัดสงขลาแล้วก็ให้สามารถรักษาทะเลที่เขาทำมาหากินทะเลที่สวยงามเอาไว้ได้นะครับ พี่น้องจะได้พี่น้องจะได้พี่น้องจะได้ตบมือดังๆให้กับพวกเด็กๆพวกนักศึกษาพวกประชาชนพวกคณะราษฎรที่มาที่นี่ครับดังๆยาวๆไปเลยครับดังๆยาวๆไปเลยพี่น้องจะได้เรานั่งอยู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนั่งขอความกรุณานั่งลงหน่อยนะครับทุกท่านที่ยืนอยู่นะครับนั่งลงหน่อยนะครับนั่งลงหน่อยนะครับครับบางแกนะครับหนึ่งในถ้าชื่อผิดขออภัยนะครับบางแกหรือบางแกผมไม่แน่ใจแต่ว่าได้ขอบคุณประชาชนที่มาชุมนุมให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาสนับสนุนพี่น้องอำเภอจะนะนะครับตอนนี้นะครับก็ระหว่างที่บางแกพูดเมื่อกี้นะครับปราศัยเมื่อกี้ก็มีการวางแนวนะครับก็พยายามแบ่งกันนะครับระหว่างพื้นที่ชุมนุมของชาวอำเภอจะนะนะครับและผู้ชุมนุมในกรุงเทพผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับผู้ชุมนุมที่อยู่กรุงเทพเดิมเนี่ยก็ได้มาสมทบนะครับในขณะที่ผู้ชุมนุมชาวบ้านจากอำเภอจะนะตอนนี้ก็ได้มาตั้งแนวเพื่อพูดคุยกับผู้ชุมนุมจากกรุงเทพนะครับก็มีเต่ายางโลมายางสัตว์น้ำสัตว์ทะเลยางนะครับก็ที่เป่าเอาไว้นะครับเตรียมกันมาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกเอามาวางไว้นะครับก็น่าจะเป็นญาติของเป็ดยางนะครับที่ใช้กันที่ชุมนุมในกรุงเทพนะครับจระเข้ยางนะครับผมไม่รู้ผมจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้ทำไมแต่ว่าบริเวณตรงนี้ก็วางเอาไว้นะครับโทษนะครับพี่เชลอันนี้วางไว้ทำไมครับเอามาวางไว้เฉยๆค่ะอ๋อก็อยากให้เราห่างๆกันแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องห่างกันอ๋อนี่แหละค่ะมาอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ด้วยค่ะว่ามันมาจากจะนะจริงๆขอแพนกล้องเข้ามาได้ไหมครับจากประชาไทยกำลังไลฟ์สดอยู่โอเคครับอันนี้นะครับมิเชลนะครับจากกลุ่มอลูพ่อขุนนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้นะครับที่มิเชลพูดไปก็คือว่าทางที่ตำรวจอยากให้มีการแยกระหว่างผู้ชุมนุมจากจะนะและชาวบ้านนะครับแต่ว่ามิเชลมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องแยกออกจากกันนะครับทำไมถึงไม่มีความจำเป็นต้องแยกออกจากกันครับกังวลไหมครับว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับมวลชนโดยรวมเพราะว่าตอนนี้คนเยอะขึ้นแล้วไม่ต้องเก่งนะครับนายเจ้ครับตอนนี้ไม่มีอะไรโอเคขอบคุณมากครับครับก็ทางตำรวจนะครับอยากให้มีการแยกระหว่างผู้ชุมนุมจากจะนะแล้วก็จากกรุงเทพนะครับไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เป็นการให้กำลังใจระหว่างเรากับชาวบ้านจะนะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนจะมาสลายไผ่ดาวดินนะครับเดี๋ยวผมใช่ไหมไผ่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรเชื่อใจผมทัชพงษ์แกดำนะครับกำลังปลาใสนะครับเราฟังจากเครื่องเสียงเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ฟังจากไมค์จากเครื่องเสียงเท่านั้นนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับแล้วต่อไปครับขอเสียงตบมือให้กับตัวแทนจากชาวจะนะหน่อยครับจะมาขอบคุณพวกเราที่มาให้กำลังใจครับจะกลับมาที่เวทีนะครับในเวลาประมาณไม่นานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเดินดูการวางกำลังของกาดและตำรวจรอบๆก่อนนะครับแล้วจะรีบกลับมาที่เนื้อหาของการของชาวอำเภอจะนะนะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักที่มาตั้งการชุมนุมตรงนี้นะครับก็ตำรวจตอนนี้ถอยไปอยู่ไกลเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีแนวรั้วอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ทางผู้ชุมนุมนะครับก็ตอนนี้มีการตั้งแนวนะครับก็เฝ้าพื้นที่นะครับด้านหลังนะครับถอยเลยครับตรงนี้ไม่ได้นะครับกาดไม่ให้ไปนะครับก็เดี๋ยวเรารายงานจากตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่ดูด้านหลังนะครับจะพบว่ามีตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับกาดเข้มมากจริงนะครับไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรนะครับแต่พอจำหน้ากาดคนนั้นได้อยู่ก็ด้านหลังนะครับมีเจ้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่ามีรถอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับมองไม่เห็นถ้ามีแก๊สขึ้นเลยนะครับอย่าไปโดนนะครับขอบคุณมากครับคลิปวิ่งออนรายงานต่อไปขอบคุณมากครับพี่ เรามีกระแสอย่างนั้นเหรอทั้งหมดเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่โอเคครับก็สถานการณ์นะครับตอนนี้ก็ทางผู้ชุมนุมนะครับได้ทางการ์ดก็ได้วางตัวนะครับอยู่ที่พื้นที่รอบนอกของการชุมนุมนะครับตอนนี้ไม่มีกิมบอลนะครับผมไม่ได้มีกิมบอลไม่มีการเซลฟี่ไม่มีไมโครโฟนเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกกลับมารายงานสถานการณ์เป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ระอุขึ้นมานะครับเมื่อมวลชนเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับก็ด้านหลังมองไม่เห็นแล้วครับมีรถฉีดน้ำนะครับรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอยู่ด้านหลังแนวแบรีเออร์นะครับแนวตู้คอนเทนเนอร์ที่กันทางไปทำเนียบนะครับไม่ทราบว่ามีกี่คันนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับก็มี1คันนะครับติดเครื่องรออยู่แล้วนะครับก็สำหรับความเห็นผู้สื่อข่าวนะครับมีสะท้อนถึงความกลัวจนเกินเหตุนะครับสำหรับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่การชุมนุมจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นในแล้วมีการปิดพื้นที่นะครับที่จะนำไปสู่พื้นที่ที่เป็นทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กระทรวงรวมถึงโซนที่เป็นเขตราชฐานนะครับก็ถูกปิดเอาไว้ด้วยคอนเทนเนอร์และลวดหนามนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็คือที่เมื่อวันที่25ผมจำไม่ผิดขออภัยนะครับถ้าจำวันผิดก็คือตอนแรกที่ผู้ชุมนุมประกาศว่าจะไปสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยครับก็มีการปิดด้วยตู้คอนเทนเนอร์อย่างนี้แล้วนะครับจนต้องย้ายไป SCB นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อมีการประกาศการชุมนุมหรือว่าประกาศกิจกรรมอะไรที่อยู่ใกล้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปิดด้วยตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งในมาตรฐานของการจัดการการชุมนุมนะครับในต่างประเทศผมยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีการใช้วิธีปิดพื้นที่ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผู้ชุมนุมวันนี้ก็ไม่ได้มีมากเท่าช่วงเดือนที่แล้วหรือว่าช่วงการชุมนุมที่ SCB นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยน่าตกใจครับตอนนี้สื่อมวลชนก็กำลังสอบถามชาวบ้านนะครับกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เวทีสักครู่ครับสิ่งที่ชี้ชัดว่าการที่มีอุตสาหกรรมมากๆใหญ่ๆนั่นก็คือในที่มาตรฐานที่พี่น้องก็ได้ทราบข่าวต่างๆที่มีการระเบิดเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พี่น้องชาวชนะกังวลและเป็นห่วงและอีกกังวลหนึ่งก็ถามว่าแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนหากเกิดอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนี่คือการเป็นการทิ้งทวนของคสช.ในสมัยคสช.ได้อนุมัติโครงการให้ชนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบมันเป็นความกังวลของพี่น้องชาวชนะที่เราอยากจะบอกให้ลูกๆนักศึกษาทุกท่านด้วยว่าแล้วชนะจะไปอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรกินเราก็เลยมาบอกให้ทางรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทราบว่าเราไม่อยากมีอุตสาหกรรมให้ยกเลิกมติครม.ที่ผ่านมามติครม.ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้จะไปทำเองจะไปหาข้อมูลแล้วทำไมคุณไม่ทำก่อนจะคุณมาอนุมัติซะก่อนอันนี้มันโปร่งใสหรือไม่มันโปร่งใสหรือไม่ที่คุณทำกับประชาชนคุณไม่เคยเห็นความสำคัญของประชาชนในประเทศไทยของเราดังนั้นเราจึงมาขอยื่นหนังสือให้คุณประยุทธ์ได้รับทราบในสิ่งที่เรากังวลในสิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้ยุติมติครม.มันที่7ของปีที่แล้วปี62ที่ผ่านมาให้คุณยกเลิกออกไปใช่ไหมพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราต้องการที่จะให้ยกเลิกมติครม.ออกไปและประการที่2เราต้องการที่ให้ยกเลิก EIA ที่คุณจะทำขึ้นในวันที่6ตลอดไปของเดือนมกราคมคุณมาทำ EIA แต่การทำ EIA แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลที่ดีที่มีประโยชน์ต่อประชาชนคุณไม่กล้าที่จะเข้ามาที่จะคุยกับประชาชนว่าการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไร คุณไม่เคยมาดูคุณไม่เคยมาพูดเวลาคุณทำประชาพิจารณ์เพียงเองคุณก็จ้างพี่น้องคนที่เขาเห็นด้วยกับคุณคนละกี่ร้อยคุณก็จ้างไปแต่พอที่หาเห็นต่างของคุณคุณก็ไม่ให้เข้าในการที่จะประชุมตรงนี้นี่คือความไม่โปร่งใสของรัฐบาลในชุดนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณพี่น้องน้องๆนักศึกษาทุกท่านด้วยหัวใจความบริสุทธิ์ของพี่น้องชาวชนะที่พี่น้องอุตส่าห์มาเยี่ยมเยือนที่พี่น้องรู้สึกเป็นกังวลกับพี่น้องชาวชนะแต่คิดว่าอิสระคงไม่เป็นไรเราอยู่อย่างสงบเราไม่ได้เอาอะไรมาเรามีแต่ปากที่จะมาบอกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาว่าให้ทบทวนในสิ่งที่คุณจะทำให้ทบทวนในการที่จะยกอะไรเนี่ยให้ต่างประเทศไปถ้าหากเกิดอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ดิน10,000 กว่าไร่16,000 กว่าไร่นั้นต้องเป็นของต่างชาติต้องเป็นของประเทศจีนเราไม่ยอมเราจะยอมหรือว่าที่จะให้ประเทศของเราเป็นของคนต่างชาติพี่น้องเราไม่ยอมแน่นอนประเทศของเราเราต้องรักษาประเทศไทยของเราเอาไว้อย่าให้อยู่ในกำมือของต่างชาติแม้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราอยู่กันอย่างถ้าหากว่าเรามีการคุยกันมีการรู้เรื่องกันมีการที่จะคุยว่าประชาชนต้องการอะไรรัฐบาลหันมามองดูเราสักหน่อยว่าเราต้องการอะไรประชาชนต้องการอะไรคิดว่าความสงบสุขความสันติสุขคงจะเกิดขึ้นขอบคุณค่ะนี่ทำเองเหรอครับน่าจะทางการขอเสียงตบมือให้กับตัวแทนจากพี่น้องชาวชนะครับอ๋อแล้วทำไอ้โอ้ทำมาจากแรงชื่อเหรอของราษฎรปัญหาความทำเองครับทำจากอะไรนี่มีการแบ่งแยกจังหวัดและภูมิภาคหรือประเทศโอเคแข่งนะครับโลของทางการนะครับที่ใช้อยู่นะครับและต่อไปนะครับแล้วจะขอเชิญไผ่นะครับมาให้กำลังใจพี่น้องชาวชนะครับขอเสียงตบมือให้กับไผ่ด้วยครับไผ่นะครับไผ่ดาวดินนะครับให้มาจากทางชุมชนพม.นะครับตอนนี้ก็พี่น้องร่วมปราศัยนะครับพี่น้องชนะเลยครับเพื่อมาต่อสู้พี่น้องชนะขอเสียงตบมือกับพี่น้องหน่อยนะครับคือผมจะหันไปทางไหนดีผมหมุนไปแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจแทนพี่น้องการต่อสู้ครับการต่อสู้เรื่องทรัพยากรต่อสู้กับ EIA ต่อสู้กับประชามติต่อสู้กับการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยพี่น้องก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานพี่น้องที่อีสานก็ต่อสู้พี่น้องที่ภาคเหนือก็ต่อสู้พี่น้องที่ภาคใต้ก็ต่อสู้แต่การต่อสู้ที่ผ่านมาพวกเราโดดเดี่ยวใช่ไหมครับพี่น้องสมัยก่อนการต่อสู้เรื่องทรัพยากรการที่จะปกป้องทรัพยากรบ้านเราการที่ต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐการที่ต่อสู้กับประชามติประชาวิจารณ์ต่างๆเนี่ยมันยากใช่ไหมครับเราโดดเดี่ยวใช่ไหมครับเวลาโครงการลงความขัดแย้งในหมู่บ้านเราเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราโดดเดี่ยวเราขัดแย้งตั้งแต่โครงการลงไปในชุมชนของเราใช่ไหมใช่แล้วเราจะมาโดดเดี่ยวจากข้างนอกที่เราออกมาต่อสู้อีกใช่ไหมนี่คือความเจ็บปวดเราต้องต่อสู้ในพื้นที่แล้วเราก็ต้องมาต่อสู้ในข้างนอกไม่มีใครอยากมากรุงเทพใช่ไหมพี่น้องแต่ปัญหามันอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่ปัญหาที่มีกรุงเทพนะแต่ปัญหาที่อำนาจมันรวมถึงที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ปัญหาที่ไอ้คนกรุงเทพมันกำหนดนโยบายเราไม่ฟังเสียงของพวกเราใช่ไหมครับใช่แล้วพวกเราโดดเดี่ยวมานานนะวันนี้ผมดีใจมากที่การต่อสู้ประชาธิปไตยที่การต่อสู้ทางการเมืองสามารถเชื่อมโยงกับการต่อสู้ประเด็นปัญหาในทรัพยากรธรรมชาติได้เขาใช้ไม่ได้หรอครับการที่ประชาชนได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกทำให้แยกขาดกันเราถูกทำให้แยกขาดว่าเรื่องการเมืองคือเรื่องการเมืองเรื่องทรัพยากรคือเรื่องทรัพยากรใช่ไม่ใช่แต่ถ้าการเมืองมันดีพี่น้องจะไม่ต้องขนกันมาที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่ถ้าการเมืองมันดีนโยบายแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะมีการรับฟังเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันถูกแบ่งว่าส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวทางโครงสร้างทางการเมืองส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวข้างล่างทรัพยากรแต่สำคัญคือณวันนี้พวกเราเชื่อมร้อยกันพวกเราเรียนรู้กันและพวกเราร่วมกันสู้ในแนวทางเดียวกันใช่ไหมใช่พวกเราร้อยเรียนกันเราเห็นแล้วว่าปัญหาโครงสร้างทางการเมืองมันจะพบต่อชีวิตของคนที่อยู่ภายในใช่ไหมใช่ ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมมันส่งผลต่อสิทธิคนพิการใช่ไหมครับพี่นพไอ้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียมกันมันส่งผลให้สิทธิต่างๆของพวกเราสิทธิทางการศึกษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาต่างๆมันควรถูกออกมาต่อสู้ร่วมกันเพราะพวกเราคือผู้ถูกกดขี่ไม่มีพวกเราในนี้เลยไม่มีพวกเราในนี้ที่ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเราไม่ออกมาใช่ไหมใช่เราพบเจอปัญหาในที่แตกต่างกันพี่น้องจะน่าพบเจอปัญหาที่โครงสร้างทางการเมืองการกำหนดนโยบายกฎหมายที่มันไม่ได้เข้าข้างประชาชนพวกเราก็เจอโครงสร้างทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเราเจอกับการใช้กฎหมาย112เราเจอการใช้กฎหมายปิดปากเราเจอการขวายการจำเลยใช่ไม่ใช่เราอยู่ในสังคมที่มีการกดขี่เราอยู่ในสังคมที่ผู้มีอำนาจรัฐรวมหัวหน้ารัฐไม่เคยฟังเรารัฐมองเราเป็นปัญหาใช่ไหมครับถ้ารัฐได้มองที่น้องจะได้เป็นปัญหาเขาจะเอาที่มากันไหมรัฐไม่เคยเปิดกระบวนการเจรจารัฐไม่เคยฟังเรารัฐไม่เคยเปิดใจฟังพวกเราเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการเมืองประเด็นรัฐบาลตนรัฐใช้วิธีการเดียวกันก็คือการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นเสียงของประชาชนแล้วณวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะออกมาต่อสู้เรื่องนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าพี่น้องจะออกมาต่อสู้เรื่องทรัพยากรปกป้องแม่น้ำปกป้องเขื่อนไม่ว่าพี่น้องจะออกมาต่อสู้เรื่องสิทธิคนพิการเราร่วมกันแล้วใช่ไหมใช่เรามองเห็นปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตบมือกับทุกคนที่ออกมายืนต่อสู้นะครับตบมือให้กับพี่น้องชนะที่ต่อสู้มาอย่างงามนะไม่ย่อท้อครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องคนรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อสู้บางคนเพิ่งออกมาต่อสู้บางคนเพิ่งออกมาตบมือเขานะครับให้กำลังใจกันและกันถ้ามีแต่พวกเราที่เชียร์กันใช่ไหมครับเวลาทุกข์ยากเวลาเดือดร้อนเคยมีใครไหมมาอยู่เคียงข้างเราไม่มีเรามองดูข้างๆเราเคยมีรัฐกาลเคยมีใครคนไหนที่มาอยู่เคียงข้างเราไหมเราหันไปมองข้างหน้ามีแต่ประชาชนที่อยู่ด้วยกันมีแต่ราษฎรที่ช่วยกันใช่ไหมครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้พวกเรามาให้กำลังใจพวกเราอยากมายืนดัดพวกเรามาทั้งหมดที่นี่มนุษย์ทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนพิการเป็นใครก็แล้วแต่มายืนที่นี่เพื่อบอกว่าเราให้กำลังใจพี่น้องพี่น้องต่อสู้ต่อไปพวกเราคอยให้กำลังใจพี่น้องต่อสู้ต่อไปพวกเราจะคอยมาแย่เยือนถามไทยถ้าพี่น้องต้องการกำลังพวกเราจะมาช่วยไหมครับถ้าพี่น้องต้องการความช่วยเหลือพวกเรายินดีมาช่วยถ้าพี่น้องต่อสู้พวกเราจะช่วยไหมครับเราจะช่วยไปด้วยกันไหมไม่ว่าความรู้ความอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราจะต่อสู้ไปด้วยกันพี่น้องจะมั่นใจเลยว่าณวันนี้พวกเราไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วณวันนี้การต่อสู้ที่พี่น้องต่อสู้มาหลายสิบปีมีคนมองเห็นแล้วมีคนมองเห็นพวกเราแล้วครับพี่น้องเสียงของเรามันได้ยินแล้วปัญหาต่างๆมันจะถูกพูดถึงณวันนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เข้าใจปัญหาที่คนอุตสาหกรรมของชนะจะไปศึกษาหาข้อมูลแล้วถ้ารัฐบาลนะครับฟังไว้นะครับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าไม่แก้ไขปัญหาของพี่น้องถ้าไม่ทำตามข้อเรียกร้องของพี่น้องพวกเราจะออกมาแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปพวกเราจะเคียงข้างกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้สำหรับพวกเราที่มาให้กำลังใจนะครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะแยกย้ายกันกลับพักผ่อนนะครับแล้วจะฟังประกาศจากพี่น้องอีกทีพี่น้องมีความช่วยเหลืออะไรมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราช่วยเหลือพวกเราจะออกมาช่วยกันใช่ไหมครับเพราะปัญหาของพี่น้องคือปัญหาเดียวกับเราใช่ไหมใช่เพราะปัญหาของพี่น้ำเพื่อคือปัญหาเดียวกับเราใช่ไหมใช่เพราะปัญหาของทุกคนมนุษย์ในเรื่องนี้มันคือปัญหาของเราเพราะพวกเราทุกคนก็คือคนนะครับวันนี้นะครับขอประกาศยุติการชุมนุมประกาศยุติการให้กำลังใจพี่น้องแต่เพียงเท่านี้และเมื่อวันใดถ้ารัฐใช้กำลังในการสลายการชุมนุมและถ้าวันใดรัฐได้ฟังพี่น้องถ้ารัฐได้ฟังการแก้ปัญหาของพี่น้องพวกเราจะออกมาเชียร์ข้างพี่น้องจะน่าใช่ไหมใช่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย พี่สาวนี้ขึ้นมาพี่สาวนี้ขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กันพี่สาวนี้ขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าเราจะร่วมต่อสู้กับทุกความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้ดูว่าใครเดือดร้อนและจะออกมาต่อสู้ใช่ไหมครับจับดีนะ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 เลิกเลิกที่คนอุตสาหกรรมชนะผมจะบอกว่ายกเลิกพี่น้องพูดว่าที่คนอุตสาหกรรมชนะนะครับยกเลิกเอาใหม่พี่น้องบอกยกเลิกเดี๋ยวผมจะบอกที่คนอุตสาหกรรมชนะเอาใหม่1 2 3ที่ใครที่คนอุตสาหกรรมชนะที่คนเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ยกเลิกใหม่1 2 3ที่คนอุตสาหกรรมชนะช็อตนะครับจังหวะช็อตนะครับที่คนอุตสาหกรรมชนะ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 พอแล้วและฟังไว้นะครับถ้าคุณไม่ยอมเลิกที่คนอุตสาหกรรมชนะพวกเราจะไม่มีวันแต่ให้พี่น้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปพวกเราจะออกมาต่อสู้และในเมื่อพวกเราก็จะต่อสู้จนกว่าจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมันจะทำให้คนอย่างพี่น้ำพุมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะรัฐธรรมนูญมันจะทำให้เป็นหลักประกันให้พี่น้องที่ต่อสู้ในชุมชนมีสิทธิเสรีภาพชุมชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการปกป้องปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติรัฐธรรมนูญมันจะทำให้พวกเรามีการเมืองที่ดีรัฐธรรมนูญจะทำให้พวกเรามีสิทธิเสรีภาพที่ดีถ้าคุณเป็นชายไทยคุณก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญสิทธิต่างๆมันต้องการแก้ไขผ่านรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วให้กำลังใจพี่น้องชนะผมบอกว่าเราดีพี่หนึ่งครับพี่พี่น้องว่าเราดีปกติคนจะใช้คำว่าอะไรดีปกติคนจะใช้คำว่าอะไรเวลาต่อสู้พี่น้องจะตะโกนคำว่าอะไรอะไรนะครับนายหัวเพื่อโอเคซ้อมก่อนนายหัวเพื่อนายหัวเพื่ออ้าวเราคือภาษาใต้เวลาทำวันนี้ขอเป็นตัวคำว่านายหัวเพื่อโอเคเอาซ้อม1 2 3นายหัวเพื่อโอเคเราจะตะโกนคำนี้พร้อมกันให้กำลังใจพี่น้องนะครับแล้วเราก็จะแยกย้ายนะครับพร้อมกันนะครับ10ทีเอา1 2 3นายหัวเพื่อ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 เอาสุดท้ายเราชื่นชมพี่น้องเลยพร้อมกันนะต้านะเก่งนะขอบใจนะเอาอีกรอบตามาเก่งมากขอบใจนะเอารอบสุดท้ายดังๆหน่อยตามาเก่งมากขอบใจนะขอบคุณพี่น้องที่ต่อสู้ครับขอบคุณพี่น้องที่ขอบคุณที่เขาจะออกมาครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาสัมพันธ์นะครับคือรถห้องน้ำขออนุญาตเอาไว้ให้พี่น้องใช้เพียงอย่างเดียวนะครับประกาศแยกย้ายขอโทษครับสะดุดครับก็ประกาศแยกย้ายการชุมนุมนะครับจากฝั่งทางผู้ชุมนุมจากกรุงเทพนะครับก็ไม่รู้จะพูดได้เต็มปากว่าใครเป็นคนขอนแก่นนะครับขออภัยแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ทางผู้ชุมนุมฝั่งคณะราษฎรนะครับก็ได้ประกาศแยกย้ายนะครับตอนนี้มวลชนก็กำลังแยกย้ายกลับนะครับก็จะมีมวลชนจากทางชนะนะครับที่จะยังค้างอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแยกย้ายหมายถึงผมกับท่านผู้ชมนะครับจะแยกย้ายกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองคุยกับทางชาวบ้านจากอำเภอชนะนะครับสัก2 คนนะครับอย่างนี้จัสตินนะครับกำลัง โอใส่เสื้อตัวเดิมจากตั้งแต่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แม่ครับสวัสดีครับผมเยี่ยมยุทธนะครับนักข่าวจากประชาไทยครับไม่ทราบสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมเอ่ยสักนิดนึงนะเอาวันนี้รู้สึกยังไงครับที่มีคนมาร่วมสนับสนุนดีใจที่น้องๆเห็นความสำคัญของชาวบ้านต่างจังหวัดเราอุตส่าห์มาจากใต้มาจากแกนะเดินทางเป็นพันกิโลกว่าจะถึงกรุงเทพแล้วก็มาแต่ผู้หญิงแล้วคนมีอายุแล้วด้วยคือสำหรับผู้ชายนั้นวันเราวันเขาออกทะเลเขาทำงานแต่ถ้าผู้หญิงว่างเขาไม่จะมาเลยเรามารอคำตอบถ้าได้คำตอบถ้าไม่มีคำตอบภายใน3วันพวกเราอยู่ที่บ้านเราจะขึ้นมาอีกแล้วก็ลบกันครับมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมจำนวน 2,700 คนที่อยู่กับผมตอนนี้ไหมครับหวังว่าช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมเรามาอยู่กรุงเทพก็ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วนี่มีเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพอออกมาจากบ้านแล้วต้องมาอยู่ที่นี่มีความลำบากยังไงบ้างถ้าพูดถึงความลำบากก็การเดินทางประมาณนั้นแต่ว่าพอมาถึงที่นี่แล้วก็ได้รับการดูแลจากเครือข่ายบ้างแล้วก็พวกเด็กๆด้วยหนาวไหมครับกรุงเทพเทียบกับที่จะนะพอๆกันนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับก็มีความทางผู้ชุมนุมฝั่งคณะราษฎรก็ได้ประกาศสื่อสารกันเองนะครับว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมอำเภอจะนะนะครับให้ออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความตึงเครียดอยู่พอสมควรนะครับในระหว่างการเจรจาทางที่ตำรวจเนี่ยแสดงความกังวลชัดเจนนะครับว่ากังวลเรื่องของการเข้ามาร่วมชุมนุมนะครับแล้วกลัวว่าทางผู้ชุมนุมคณะราษฎรอาจจะไม่ออกไปนะครับซึ่งก็น่าตั้งข้อสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าในเอาจริงๆแล้วนะครับก็คือทางถ้าในทางกลุ่มผู้ชุมนุมทางนี้เนี่ยก็ได้ขอจดแจ้งการชุมนุมย้อนหลังแล้วนะครับซึ่งการมีคนมาเพิ่มในการชุมนุมเนี่ยก็ยังถือคิดว่ายังเป็นจุดที่ยังพอจะไม่ใช่จุดที่เป็นส่วนที่กังวลในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ก็นะครับอาจจะมีปัจจัยในทางการเมืองอื่นๆนะครับซึ่งทางเจ้าที่รัฐเนี่ยไม่อยากให้ผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเดิมทีนะครับการชุมนุมของคณะราษฎรที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับค้างคืนครั้งสุดท้ายคือคืนวันที่14ตุลาต่อวันที่15นะครับที่มีการเข้าสลายการชุมนุมหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงนะครับเมื่อวันที่15นะครับแล้วตามด้วยการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันในวันที่16นะครับหลังจากนั้น1สัปดาห์นะครับผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแต่ไม่ได้ค้างคืนนะครับโอเคครับก็ในระหว่างนี้นะครับมวลชนก็กำลังเดินทางกลับนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้ชาวอำเภอจะนะนะครับได้พักผ่อนนะครับก็ตอนเช้าก็จะต้องมีการตื่นเช้ามาละหมาดนะครับแล้วก็การชุมนุมนะครับของชาวจะนะเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปนะครับจากการสอบถามจากทางผู้ประสานงานกลุ่มจะนะรักถิ่นก็บอกว่าจะชุมนุมจนกว่าจะได้รับคำตอบที่พอใจนะครับก็คือข้อเรียกร้องเขาคือการยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะนะครับแล้วให้ถ้าจะทำก็ต้องปรับกับบริบทหรืออะไรก็ตามทีนะครับแต่ว่าข้อเรียกร้องเบื้องต้นนั้นก็คือการยกเลิกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานะครับผู้สื่อข่าวจากประชาไทยรายงานจากถนนพิษณุโลกนะครับก็จะขออนุญาตจบการรายงานสดในเวลาอีกไม่นานนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมอย่าลืมติดตามประชาไทยได้นะครับในช่องทาง Facebook Twitter Instagram นะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะมีแค่ของ Facebook แล้วก็Twitter นะครับก็ติดตามข่าวสารอัปเดตกันได้นะครับมี YouTube นะครับ Channel ประชาไทยอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้รับข่าวสารนะครับเวลาที่เราอัพเนื้อหาใหม่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมในทั้งวันนี้นะครับที่มีการชุมนุมการกิจกรรมตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับผมก็ขอบพระคุณครับและสวัสดีครับ